วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นาอยู่ที่งาน Junior Idol Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับวันนี้ก็เป็นการประกวด Junior Idol Thailand นะคะปี2022แล้วเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะครูฝ้ายครั้งที่4ค่ะเป็นครั้งที่4แล้วนะคะกับการจัดประกวดเพื่อเยาวชนเพื่อส่งต่อไปเวทีระดับนานาชาติ Junior Idol World ค่ะสำหรับการประกวดนี้นะคะก็เป็นการค้นหาน้องเนี่ยประกวดต่างประเทศด้วยต้องบอกก่อนว่าเรามีกองประกวดเป็นของเราเองในระดับนานาชาตินะคะนั่นคือ Junior Idol World ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยโดยเราเป็นเจ้าภาพเองค่ะแล้วก็จะมีน้องๆจากหลากหลายมุมโลกนะคะทั่วทุกมุมโลกเลยหลากหลายประเทศเลยเนาะครูฝ้ายที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ค่ะในส่วนของน้องแต่ละชุดเนี่ยมีการแข่งขันกันในแต่ละชุดมีชุดไทยแล้วก็ชุดของนานาชาติสำหรับการประกวด Junior Idol Thailand ในวันนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด3ชุดด้วยกันค่ะก็คือชุดประจำชาติชุดแฟชั่นแล้วก็ชุดราตรีค่ะเพื่อเราเนี่ยจะได้ดูความสามารถของน้องๆในหลายๆด้านประกอบกันค่ะเพื่อหาตัวแทนที่ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามฝากเพจได้เลยค่ะก็สำหรับการประกวดในวันนี้นะคะผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามได้ที่เพจ Junior Idol Thailand ค่ะสำหรับผู้ที่ชนะเนี่ยเรามีรางวัลอะไรบ้างครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะในแต่ละรุ่นจะได้เงินสนับสนุนเป็นทุนสนับสนุนนะคะในการเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติถึง 40,000 บาทเลยค่ะค่ะสำหรับรุ่นแต่ละรุ่นมีมินิมิสนะคะแล้วก็ลิตเติ้ลมิสนะคะแล้วก็ดีนแล้วก็มิสดีนเนี่ยอยากให้พี่ฝ้ายอธิบายแต่ละรุ่นให้ฟังก็สำหรับมินิมิสก็จะเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดนะคะก็คือเป็นเด็กผู้หญิงอายุระหว่าง 3-7 ปีค่ะ Little Miss ก็คืออายุ 8-11 ปี Miss Preteen อายุ 12-15 แล้วก็ Miss Teen 16-19 แล้วก็จะมีน้องผู้ชายนะคะแต่ว่าน้องผู้ชายเนี่ยจะรวมรุ่นอายุ 4-15 ปีค่ะแต่ความพิเศษนะคะถือว่าน้องผู้ชายจะรวมรุ่นผู้ปกครองอาจจะมองว่าอุ๊ยช่วงเกณฑ์อายุแบบห่างกันจังเลยเราต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าเราจะหาตัวแทนเป็นคนมง2คนนะคะแล้วก็แบ่งช่วงวัยเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นโตค่ะสำหรับเด็กผู้ชายค่ะอยากให้ขอบคุณแฟนคลับที่คอยติดตามนะทางเพจแล้วก็การประกวดวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ปกครองแล้วก็พี่เลี้ยงทุกๆคนเลยที่ให้ความสนใจการประกวด Junior Idol Thailand ในปีนี้นะคะรวมถึงปีที่ผ่านๆมานะคะก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจนอกจากการประกวดในไทยแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องๆตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนานาชาตินะคะ Junior Idol World ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคมนี้ค่ะสำหรับTeen Idolนะคะคนที่สนใจนะที่จะสมัครเรียนของคอร์สแต่ละคอร์สเนี่ยสามารถดูช่องทางไหนได้บ้างจริงๆต้องบอกก่อนว่ากองประกวดของเราอะค่ะเปิดกว้างนะคะไม่ได้ว่าเจาะจงว่าจะต้องเป็นสถาบันไหนถึงจะมาประกวดได้เรายินดีต้อนรับทุกสถาบันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีความสนใจอยากจะพัฒนาตัวเองด้านบุคลิกภาพหรือความสามารถก็สามารถติดต่อได้ที่เฟซแม่เก๋และน้าอนงค่ะแล้วก็เฟซครูฝ้ายนะคะ